เมืองไทยกันหน่อยนะคะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะไปที่อีสานนะคะที่ขอนแก่นกลุ่มคนรักนกเทศบาลเมืองขอนแก่นนะคะเขาใช้เวลา4 ปีฝึกนกปล่อยบินอิสระนะคะปกติเนี่ยคือเลี้ยงนกนะบางทีถ้ามันไม่เชื่อมันอาจจะหนีหายกลับไปก็ได้ที่คือเลี้ยงไว้ไม่ต้องอยู่ในกรงอะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูนะคะเขาบอกว่าไปดูความผูกพันระหว่างคนกับนกด้วยนะคะอาจจะเป็นยังไงนะคะเลี้ยงไว้แบบไหนนะคะติดตามกันเลยค่ะเวลานี้คนหลายกลุ่มอายุในตัวเมืองขอนแก่นหันมาสนใจการเลี้ยงนกสวยงามกันมากขึ้นอย่างครอบครัวหงสายพินเลี้ยงนก3ตัว3ขนาด3สายพันธุ์ได้แก่ซันคอนัวหมอละคั่นและมาคอสีน้ำเงินตัวนี้คือมาคอสีน้ำเงินหรือไฮยาซินครับซึ่งเป็นสายพันธุ์นกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลกราคาตอนเป็นลูกป้อน2ปีก่อนกว่า 600,000 บาทขณะนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า1 ล้านบาทครับป๊อปอายคือชื่อของเขาคุณสุพัฒนาเจ้าของยอมควักเงินก้อนโตเพราะใจรักนกพันนี้นิสัยขี้อ้อนรักเจ้าของกลับมาจากทำงานทุกวันเจ้าป๊อปอายจะเปล่งเสียงต้อนรับบินเข้ามาออซอกใกล้ๆเท่านี้เจ้าของก็อารมณ์ดีหายเหนื่อยเมื่อใจรักไม่อยากให้เขาอยู่แต่ในกรงจึงเริ่มฝึกตั้งแต่เป็นลูกป้อนตัวเล็กๆฝึกบินไปกลับหาเจ้าของในบ้านได้แล้วก็จะออกฝึกบินนอกสถานที่เรามีวิธีดูแลยังให้เขาแบบอยู่กับเราอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยครับเล่นครับเล่นอย่างเดียวเลยเขาก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่ต้องการความรักเขาเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ต้องการความรักเราก็ต้องได้เล่นได้มาเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเราเลี้ยงลูกอ่ะเหมือนเราเลี้ยงลูกเลยแล้วเขาก็จะอ้อนโดยสายพันธุ์นี้เขาจะเป็นนกขี้อ้อนหลังจากฝึกนกในที่ของตัวเองแล้ว Facebook เชื่อมคนรักนกเข้าด้วยกันจนได้ตั้งกลุ่มนกบินอิสระนครขอนแก่นมีสมาชิกที่เลี้ยงนกสวยงามกว่า100คนหมุนเวียนมาปล่อยนกบินรวมฝูงทุกเย็นส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์คอนัวและคริมสันการฝึกเริ่มจากการสร้างความคุ้นเคยโดยเรียกชื่อป้อนอาหารตั้งแต่ขนยังหนามอายุราว40วันนิยมฝึกช่วงนกหิวเรียกให้เดินกลับมากินอาหารจากระยะใกล้ค่อยๆขยับออกห่างมากขึ้นเมื่อขนคลุมเริ่มโผบินได้ก็ให้ฝึกบินจากที่ต่ำไปสูงจากสูงลงต่ำชั่วโมงบินสูงขึ้นในวัย 3-5 เดือนจึงออกฝึกนอกสถานที่และปล่อยบินรวมฝูงในที่สุดได้ออกมาได้ไม่ใช่ว่ามันจะบินไปเลยนะพี่การฝึกเนี่ยนกหลุดเป็นเรื่องธรรมดามากของกลุ่มนกบินนะครับนกหลุดนกหายแต่เราเรียกกลับมาได้แทบทุกตัวส่วนน้อยที่เราเรียกกลับมาไม่ได้ก็คือไปลงคนอื่นแล้วเขาจับไปอย่างเงี้ยเขาไม่คืนอย่างเงี้ยจะมีเริ่มมีความนิยมเยอะขึ้นจากที่แบบผู้หญิงจะชอบแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงหนูเลี้ยงอะไรน่ารักแต่แบบเหมือนกับว่ามันเปิดกว้างขึ้นนะคะก็คือจะแบบสาวๆก็จะเริ่มเลี้ยงนกกันเยอะเหมือนกันกลุ่มนกบินอิสระนครขอนแก่นฝากถึงผู้ที่สนใจว่าควรมีใจรักเป็นพื้นฐานหากทำตามกระแสแล้ววันใดเกิดเบื่อหน่ายขายนกทิ้งอาจทำบาปโดยไม่ตั้งใจเพราะบางสายพันธุ์เป็นนกเจ้าของเดียวถึงคราวเปลี่ยนมืออาจตรอมใจตายชินกร วิลาพลศิลป์ สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน